เมื่อคุณเห็นอินเทอร์เฟซของออพลันแล้วฉันจะแสดงจานสีและสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้คุณจะพบมันได้ทางด้านซ้ายของหน้าจอหากคุณเลือกจานสีคุณยังสามารถปักหมุดจานสีอย่างถาวรเพื่อให้จานสียังคงเปิดอยู่ก่อนอื่นคุณจะเห็นคุณสมบัติของจานสีซึ่งจะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณกำลังวาดหรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดเมื่อคุณเลือกองค์ประกอบแล้วคุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้โดยตรงในจานสีนี้องค์ประกอบหลายอย่างเช่นประตูหรือหน้าต่างสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยตรงในจานสีนี้หลังจากเลือกแล้วคุณยังสามารถปรับวัตถุหลายๆอย่างพร้อมกันได้อีกด้วยตอนนี้คุณเห็นตัวช่วยของจานสีในตัวอย่างนี้คุณสามารถดูตัวช่วยสร้างบินอีซี่พร้อมข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่คุณต้องการสำหรับการส่งออก IFC คุณยังสามารถใช้วิเซิร์ชอื่นๆที่คุณพบในการเชื่อมต่อหรือสร้างขึ้นเองจากนั้นองค์ประกอบจากวิเซิร์ชจะถูกควบคุมด้วยการดับเบิลคลิกทางด้านขวาเท่านั้นและคุณก็พร้อมแล้วถัดไปคุณจะเห็นไลบรารีจานสีที่นี่คุณจะได้พบกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากมายเช่นหน้าต่างประตูเฟอร์นิเจอร์รถยนต์ต้นไม้หรือ Python Pass ต่อไปฉันจะแสดงให้คุณเห็นวัตถุจานสีเพื่อแสดงความเป็นไปได้บางประการของจานสีนี้และฉันจะเปลี่ยนไปใช้มุมมองภาพเคลื่อนไหวที่นี่คุณสามารถแสดงองค์ประกอบทั้งหมดและจัดเรียงตามเกณฑ์ที่กำหนดในตัวอย่างฉันใช้การเรียงลำดับโดยการวาดเนื้อหาไฟล์ตอนนี้ฉันสามารถกำหนดความโปร่งใสควบคุมการมองเห็นองค์ประกอบของเครื่องหมายต่างๆหรือเปลี่ยนสีเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นด้วยแผงเลเยอร์คุณสามารถแสดงเลเยอร์ทั้งหมดในโครงการหรือสร้างเลเยอร์ใหม่คุณสามารถใช้จานสีตัวจัดการปัญหาหากคุณกำลังทำงานในโครงการร่วมกับผู้อื่นการเชื่อมต่อจานสีช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาบนการเชื่อมต่อได้โดยตรงจานสีเลเยอร์ช่วยให้คุณควบคุมการมองเห็นเลเยอร์ของคุณได้โดยตรงในขณะทำงานคุณสามารถทำให้เลเยอร์มองไม่เห็นเปิดใช้งานหรือหยุดเลเยอร์เหล่านั้นเลเยอร์ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเภทการเขียนแบบฉันจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งนี้ในวิดีโอแบบ Layout ในวิดีโอต่อไปนี้คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ